ท่านวิรัติขุนราชนะครับที่จะมาเป็นประธานให้กับกิจกรรมสำหรับวันนี้เรียนเชิญครับท่านครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมอบรมวันนี้ทุกคนกับผมภูวิรัตน์ขุนราชนะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเป็นประธานโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องระบบงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะครับซึ่งวันนี้ท่านวิทยากรคุณครูพัฒนาชาติครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราอันนี้ก็มาร่วมเปลี่ยนเรียนรู้แต่หวังว่าระบบงานนี้คุณครูที่เกี่ยวข้องจะทำไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญเรื่องก่อนนะครับเริ่มดำเนินการได้เลยครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับผมฮะขอบคุณครูวิรัตน์นะครับผมก็นะมาอีกครั้งนะครับแต่ว่างานนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแค่ส่วนหนึ่งนะฮะก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราก็ดูสกรีนดูสกรีนก่อนเลยนะครับก็หน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าทำไว้ไม่เสร็จนะฮะทำไว้ไม่เสร็จนะครับก็จะมีปุ่มโฮมก็คือหน้าปัจจุบันนี่แหละครับปุ่มอาเบาก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกเสือจิตพระราชทานตอนนี้ยังเข้ามาแค่นี้นะแล้วก็อันนี้เป็นลิงก์ใบสมัครครับของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะซึ่งจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับส่วนในนี้ก็จะเมื่อลูกเสือสมัครแล้วคุณครูก็เข้ามาดูตรงนี้ผู้ที่รับผิดชอบอันนี้ดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้คือดูบนนี้อันนี้มันคลิกลิงก์ไม่ได้มันยังไม่ได้ทำนะฮะนะแล้วก็มีตอนนี้ตัวที่2ก็คือใบสมัครของลูกเสือจิตอาสา2ก็คือของภูมิกับของภูมิกับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นต้องบอกว่าตัวนี้คือ Google Form นะครับ Google Form แล้วก็รายงานครับตัวนี้จะมีรายงานให้เห็นอาจจะเหมือนจะคล้ายๆกันนะครับผมตัดเอามาเฉพาะบางส่วนอันนี้แค่เดโมนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็กลับสู่ด้านบนตรงสมมติถ้าเราไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เมนูก็ยืมเข้ามานะฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นักนะครับทีนี้ตัวนี้ที่ว่าที่ต้องการก็คือเดี๋ยวเราทำตัวนี้กันก่อนนะก็คือตัวหลักคือตัวหน้านี้ครับตัวใบสมัครตัวเนี้ยครับตัวใบสมัครตัวนี้นะครับก็ถ้าจะก๊อปทั้งโฟลเดอร์กลัวมันหลุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นตัวนี้นะครับเอาทีละตัวแล้วกันตัวนี้สกูนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปไม่หมดนะฮะเอาตัวนี้ก่อนนะครับพระเอกตัวแรกนะครับใบสมัครของลูกเสือของเด็กๆนะครับจะเรียกว่าจะมีอักษรย่อว่าลอสจุดจออสจุดหนึ่งครับเป็นใบที่หนึ่งนะครับเป็นใบที่หนึ่งก็ปี้ได้เลยนะครับวิธีการ copy ก็คือคลิกเราคลิกมาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตานะครับแบบนี้นะครับถามว่าต้องการ copy ไหมบอกว่าครับทำสำเนาเลยครับพอดีของผมอยู่ในโหมดของภาษาไทยนะฮะก็จะมาที่นี่นะครับแต่รอสักครู่หนึ่งเมื่อได้มาแล้วนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็นของตัวเองเพื่อป้องกันการสับสนกับต้นฉบับของวิทยากรนะครับหรือไม่งั้นในเครื่องตัวเนี้ยถ้าเรา copy มามันจะเป็นคำว่าสำเนาของหมดเลยเราเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เลยครับเปลี่ยนตรงนี้เลยครับผมจะใช้วันที่
พื้นที่เป็นตัวกำกับนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ ผมย้ายก่อนก่อนหนึ่งคือทำการย้ายครับย้ายตัวชีทนะครับตั้งโฟลเดอร์ใหม่เลยครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอาจจะใส่ไว้สักหน่อยนึงตั้งชื่อนะลูกเสือจิตอาสาครับใส่รุ่นไว้สักหน่อยครับ enter ครับหรือขีดถึงหมายถูกถามว่าจะย้ายมาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับย้ายมาในตัวชีตนะครับจะประกอบไปด้วยก็คือการกรอกแบบฟอร์ม1นะครับตัวพระเอกนะครับแล้วก็ตัว data จะเป็นตัวเก็บข้อมูลบางส่วนลิงก์บางส่วนนะครับโดยใช้คำสั่ง query พื้นๆเลยครับ query ดึงมาหมดทุกอย่างเลยครับส่วนท้ายๆนะจะมีตัวนี้ตั้งแต่อาจจะมีแค่ถึงคอลัมน์ R นะครับส่วนคอลัมน์ S เนี่ยนะครับจะเป็นตัวใช้เทคนิคทั้งนั้นเอามาถึงตัวนี้จะเป็นมันมาหมดเลยเนื่องจากว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักหมดเลยนะครับใช้ตัวที่นะตัวนี้จะมาแค่นี้ครับมาถึงคอลัมน์ T ตัวนี้ใช้สูตรก็คือแปลงเครื่องหมายนะครับแปลงคำว่าลูกเสือซึ่งอยู่ในไดซีซึ่งอยู่ในไดซีอยู่นี่ครับแปลงคำว่าลูกเสือให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็แปลงคำว่าเนนารีให้เป็นเครื่องหมายถูกเพื่อไปลงช่องนะฮะตัว data นะครับตั้งแต่ช่อง U จะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลอันนี้จะเป็นของ PDF นะครับส่วนนี้จะเป็นรูปภาพนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัว data 1 data 1เนี่ยเอาไปใช้สำหรับในด้านของเดี๋ยวมันจะมีต่ออันนี้ยังทำไม่จบนะครับยังทำไม่จบแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวที่ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดครับที่เก็บข้อมูลทั้งหมดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมให้อีกตัวหนึ่งไปด้วยเลยนะครับมันจะมีตัวนี้ก็คือตัวนี้นะฮะตัวแบบตัวต้นแบบนะครับตัวต้นแบบเอาตัวต้นแบบไปก่อนครับทำการ copy ตัวต้นแบบทำการสำเนาตัวต้นแบบนะครับตัวที่ผมใช้เป็น Google Slide เป็น Google Slide แปลงจาก PDF มาเป็น JPEG มันก็จะเป็นแบบสำเนาแบบนี้มันครับเราก็เปลี่ยนจากสำเนาของเนี่ยเป็นของตัวเองผมก็ใช้ตัวเลขใช้วันที่วันนี้เลยครับนะแปลงเสร็จแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้ทำการย้ายโฟลเดอร์นะย้ายโฟลเดอร์กลับเข้าไปเก็บรวมกันนะฮะเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับผมหาก่อนนะฮะไม่ใช่ตัวนี้
นี่ครับมันจะต้องมีตัวนี้อยู่นะฮะเราก็ย้ายครับขอยากครับคุณนิดต้องย้ายฟอร์มด้วยไหมครับของชีฟเดี๋ยวเราไปเปิดฟอร์มมันจะเปิดขึ้นมาให้เองครับอ๋อขอบคุณครับเราเปิดชีฟอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปเปิดฟอร์มครับโอเคตอนนี้ได้ก็คือตัวชีฟกับตัวเทมเพลตนะครับเท่ากับของ Google Slide นะครับเรากลับมาที่ชีทนะครับกลับมาที่ชีทไปที่ตรงนี้ก่อนเลยครับเครื่องมือจัดการแบบฟอร์มแล้วก็เลือกแก้ไขแบบฟอร์มครับไปจะทำการเปิดนะฮะแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มขึ้นมาตามสเต็ปเราก็เปลี่ยนชื่อครับนะจะได้นะเปลี่ยนชื่เปลี่ยนชื่อเสร็จเราย้ายครับเหมือนกันครับไปย้ายโฟลเดอร์เห็นนะตัวนี้เอ๊ะทำไมมันมาอยู่ตรงนี้มันไปเรียกตัวต้นฉบับผมแชร์ทั้งโฟลเดอร์แล้วนะมันไปมั้ยเราย้ายนะครับตัวนี้ไปที่ต้นฉบับของตัวเองที่ตำแหน่งต้นฉบับมันจะต้องมี3ไฟล์แล้วตอนนี้ตำแหน่งต้นฉบับจะต้องมี3ไฟล์นะครับก็คือตัวเทมเพลตสไลด์ครับตัว Google Sheet แล้วก็ Google Formนะฮะตัวต้นฉบับจะต้องมีประมาณนี้โอเคครับมาดูที่สไลด์นะครับดูที่สไลด์ไอไม่ใช่สไลด์ดูที่ Google Sheet ครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ครับสถานศึกษาเปลี่ยนก่อนเลยครับส่วนหน่วยการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นตามที่ลำดับที่ขอตอนนี้ใช้หน่วยที่1ไปก่อนนะครับหน่วยที่1ไปก่อน
ก็สิ่งที่ต้องลงมาคือตรงนี้ครับที่เราจะบรรทัดที่19 20 21ตรงนี้ครับตอนนี้เราทำเฉพาะตัวที่เอาเฉพาะตัวที่มีก่อนอันแรกแรกเลยก็คือนี้ครับแบบลูก Google Slide เอา ID Sheet ID Sheet ก็คืออยู่ตั้งแต่หลัง slash d นะครับเอา ID Sheet มาวางก่อนเลยนะครับต้นฉบับมาจากไก่ไข่ฮะ PT 105ครับ copy มาครับแล้วก็เอามาวางในชีทครับตรงคำว่า ID Slide ครับลบของเก่าเขาออกคอนโทรล V ลงไปจุดที่หนึ่งโทเค็นขอความกรุณานิดนึงครับลบออกนิดนึงครับผมไม่ได้เปลี่ยนโทเค็นครับเดี๋ยวห้องผมเจ๊งเดี๋ยวห้องผมเจ๊งครับเตือน AL ไม่เชื่อลบบรรทัดที่23ก่อนครับเดี๋ยวห้องเจ๊งครับขอโทเค็นห้องระเบิดหน่อยครับเดี๋ยวเจ๊งฮะส่วนอันบนนี้ลบออกเลยครับตั้งแต่โฟลเดอร์ JPEG โฟลเดอร์ Template โฟลเดอร์ PDF โฟลเดอร์ลบออกกันเลยครับนะจะได้ไม่ลืมครับนะเดี๋ยวไปหาโทเค็นก่อนฮะโทเค็นห้องระเบิดโอเคครับเราเห็นมาแล้วฮะอันนี้ล่าสุดแล้วใช่ไหมครับผมมีนะไม่น่าจะใช่ล่าสุดไม่น่าจะใช่ตัวนี้ครับเอาโทเค็นมาวางครับสามารถส่งได้2ห้องนะฮะพี่ถามว่าสามารถส่งได้กี่ห้องซึ่งเมื่อกี้จะมีอะไรมีอย่าให้เกินมานะครับนี่ครับแถมบอมเบอร์อีกห้องมีแถมให้ระเบิดกันไปเลยใช่ไหมกลัวจะไม่เนียนเดี๋ยวไม่เนียนโอเคครับเดี๋ยวไม่เข้าใจนะส่งสองห้องกันไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ไปสร้างโฟลเดอร์3ตัวนี้ครับแล้วก็เอา ID มันมาวางตัว E หายโทเค็นสองตัว E หายลบผิดเดี๋ยวมันฟ้องอะไรนะฟ้อง401 400 401ขึ้นแน่โอเคครับก็ไปทำโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ครับคลิกขวาเลือกโฟลเดอร์ใหม่ตั้งตาม ตามชีทเลยครับตัวแรกเป็นอะไรนะตัวแรกเป็น PDF JPEG folder แปลก็เป็น JPEG folder ครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับประเด็นอยู่ที่ ID แค่นั้นนะแล้วแต่ท่านเลย เอาให้เข้าใจผมตั้งแค่นี้แหละสั้นๆโอเคครับแล้วก็คลิกขวาอีกรอบนึงนะครับที่โฟลเดอร์ตัวนี้แล้วก็ทำการแชร์ครับเปลี่ยนเป็นทุกคนที่นะครับมีลิงก์แล้วก็เก็บตัวนี้เลยครับนะฮะตรงรับลิงก์ตรงนี้เก็บเอาตั้งแต่เลข1เป็นต้นไปเช็คดูหน่อยว่ามันไปหมดไหมไปไม่หมดนะครับไปไม่หมดแล้วรูดไปครับถึง question mark อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าชัวร์ๆเลยนะครับ copy ไปทั้งหมดที่มันมีอยู่เลยนะก็ copy แบบนี้แล้วเสร็จสิ้นครับเอาไปวางไว้ที่ของ JPEG แล้วก็วางที่ JPEG ครับนี่คือแบบที่หนึ่งที่เอา ID มานะเช็คก่อนว่า ID มันใช่ไหม E3N เช็คนิดหนึ่งนะครับเอามาตรวจสอบว่าเราเอาไปครบไหมนะครับ
ลงด้วย E3N โอเคถูกต้องอันนี้นะฮะมันจะมีการ copy value 2สร้างตัวที่2ก็คือ temp folder นะครับ temp folder เอาสร้างตัวที่2ครับคลิกขวา folder ใหม่นะครับ temp enter เลยครับวิธีเอา ID อีกวิธีหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกเลยครับไม่ใช่แชร์ก่อนฮะแชร์ก่อนแชร์ก่อนครับแชร์เปลี่ยนทุกคนเป็นทุกคนมีลิงก์ไม่ต้องทำอะไรครับเสร็จสิ้นเลยนี่แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับรอนิดหนึ่งเครื่องไม่ค่อยจะดีเสร็จสิ้นแล้วดับเบิลคลิกครับเปิดเข้าไปสู่โฟลเดอร์มันจะเป็นว่างๆแบบนี้ครับแล้วนี่ครับ copy ตั้งแต่ slash เลข1เอาเลข1ไปครับตั้งแต่เลข1ไปถึงข้างหลังสุดเลยครับนี่ครับอันนี้จะชัวร์สุดหรือก๊อปจากข้างหลังมาหาข้างหน้าก็ได้นะครับวาดมาแค่นี้ Ctrl C ครับกระดาษมาวางที่ temp folder วิธีการนี้มันไม่ให้ตัวอักษรมันเพี้ยนมันเปลี่ยนนะครับให้ดับคลิกขึ้นมาให้เป็นเคอร์เซอร์กับพริบแล้วกด Ctrl V แล้ว Enter ครับจากตรงนี้นะครับแล้วเหลือ PDF folder ครับไปครับ PDF ตรงนี้เราก็ออกมาย้อนกลับครับเหลือ PDF ไม่รู้จะสร้างอะไรทั้งหนาเยอะแยะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันสร้างเยอะไหมโอเคครับคลิกขวาครับเลือกใหม่เหมือนเดิมคลิกขวาเลือกโฟลเดอร์ใหม่นะครับก็ PDF PDF ครับสร้างมันก็จะมีวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องมานั่งแชร์ทุกครั้งก็คือแชร์ตัวแม่เลยครับแชร์ตัวใหญ่แชร์ตัวนี้เลยนะครับวิธีเอา ID sheet อีกวิธีหนึ่งนะครับแชร์ตัวนี้ก่อนครับแชร์เปลี่ยนทุกคนที่มีลิงก์ทำการคัดลอกลิงก์ครับอีกวิธีหนึ่งคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วปุ๊บเสร็จสิ้นครับจบกลับไปที่ชีทครับไปที่ชีทเราวางวันนี้นี่แหละดับเบิลคลิกครับมันจะมายาวแยะเลยอันดับแรกเลยก็คือทำการลบตั้งแต่ลบตัวข้างหลังมาจนถึงคำว่า question mark ครับลบแค่นี้ครับแล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายมาจนกระทั่งเคอร์เซอร์กระพริบอยู่หลังไม่ใช่อยู่หลังหรือหน้าเลขหนึ่งหน้าเลขหนึ่งครับแล้วก็ทำการลบไปข้างหน้าให้หมดใช้ Enter ครับจบกระบวนการฮะอันนี้เป็นในของทั้ง3แบบจบแล้วไม่ได้ใช้อะไรตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีสคริปต์ตัวหนึ่งสำหรับในการสร้างนะครับสำหรับในการสร้าง PDF JPEG แล้วก็ JPEG นะครับไปดูที่คำว่าส่วนขยายครับเราก็แอปสคริปต์ไปดูหน้าตาแอปสคริปต์มาหน่อยนึงผมไม่แน่ใจว่าผมลบสคริปต์บางตัวหมดไหมสิ่งที่จะต้องมีก็คือ slide API กับ die API นะฮะนี่ครับมีบอกให้หมดแล้วนะครับนี่ฮะขั้นตอนจะมีอยู่นะครับระบบลืมเปลี่ยนฮะระบบรายงานแจ้งเตือนการเลี้ยงไข่ไก่อันนี้ใครจะเปลี่ยนก็ได้นะครับให้เกียรติต้นฉบับเขานิดนึงนะฮะเห็นครับตัวนี้วันที่18เนี่ยนะครับจะอ่านตัวdata ข้อมูล
ซึ่งจะเขียนลงในนั้นนะครับแล้วก็ตัวเมนซึ่งจะเป็นตัวที่ระบุทุกอย่างนะนี่ครับตั้งแต่บรรทัดที่21ไปอ่านบรรทัดที่19คอลัมน์ที่3เป็นยังไงนะครับคำว่าโลที่19ก็คือนี่ครับโลที่19คือโลนี้คำว่าคอลัมน์ที่3คือนับนี่ครับ1 2แล้วก็3ครับนี้นะนับไปอันนี้ของบรรทัดที่20เป็นเกี่ยวกับเทมป์ของไฟล์ตัวที่เป็น ID PDF นี่ครับสไลด์โทเค็น1โทเค็น2ครับผมเพิ่มมาอีก2ตัวสคูสคูกับ number สคูนะครับอยู่ในบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2นะครับทั้ง3เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นถึงกระบวนการสร้างนะครับก็34ก็จะเป็นเรื่องของวันที่แปลงวันที่นะครับชุดแปลงวันที่มาตรฐานอันนี้ก็ลองหลอกมาดูนะครับเก็บบรรทัดที่56เก็บอะไรในบรรทัดสุดท้ายออกมานะครับอันนี้ก็จะมาสร้างหัวข้อก็จะดัดแปลงอันนี้ก็ทำการแยกนะครับแยกมันแยกชั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมถึงต้องมาแยกตรงนี้ถึงกระบวนการตรงนี้ก็คือบรรทัดที่73นะครับสร้างเทมเพลตนะครับสร้าง ID สไลด์ถ้าทำสำเนา ID สไลด์แล้วพระเอกมันอยู่ตรงนี้ครับตั้งแต่บรรทัดที่79ถึง100แล้วก็102ทำการแทนที่ตัวแปรนะครับแทนที่ตัวแปรลงไปในนะครับลงไปในตัวแปรตัวนี้โดยเอาฟิลนี้เข้าไปใส่ตัวนี้จะมีการข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วตัวนี้จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราจะใช้นำมาจากชีตบางส่วนจะนำมาส่วนใหญ่จะนำมาจากชีตทั้งหมดแล้วก็มาเก็บในตัวแปรบางส่วนตัวแปรอาจจะไม่สื่อบ้างนะฮะนะครับพอดีไม่ได้ทำคอมเมนต์ไว้ทั้งหมดปิดสำเนานะครับตั้งชื่อไฟล์ผมใช้ stduD1 STDU D1 ก็คือเก็บ STDU D1 ก็คือเก็บเลขที่กับชื่อกับเลขที่นะครับชั้นชื่อเลขที่จะให้แปลงกันอีกทีหนึ่งนะครับตั้งชื่อ PDF กับ JPEG โดยใช้ชื่อเดียวกันอันนี้ message ที่จะส่งไปนะครับเปลี่ยนได้เข้ากระบวนการสร้างนะครับผมเองก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะเข้ากระบวนการสร้างอันนี้สร้าง JPEG นะครับตัวนี้สร้าง PDF สร้างเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งเอาลิงก์ต่างๆที่ได้กับชื่อไฟล์ที่ได้ไปใส่บรรทัดที่21ให้ลงที่คอลัมน์ที่21นะครับอันที่จะเป็นลิงก์ของ PDF ไฟล์22จะเป็นชื่อ23จะเป็นของJPEGไอ้24จะเป็นชื่อเหมือนกันนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ sheet data ครับนี่ครับช่อง u v เนี่ยฮะชื่อถ้าเกิดเราขยายตัวนี้ดูอาจจะเป็นชื่อที่เก็บไว้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะมีชื่อเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือยังคงข้อมูลเดิมเอาไว้หมดเลยนะฮะข้อมูลเดิมเอาไว้หมดเลยแล้วก็เป็นกระบวนการของส่งไลน์ notify เซ็นไลน์ notify มันอยู่ไหนเซ็นไลน์ notify อยู่นี่ครับส่งเตือนเรามี2ห้องใช่ไหมครับเรามี2ห้องเรา copy ตัวนี้ครับนี่ครับ copyลายชุดที่1มาทำงาน copy มาครับเปลี่ยนโทเค็นนี้เป็นโทเค็น2ฮะใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนโทเค็น2ไม่มีตรงนี้ต้องเพิ่มโทเค็นอีกตัวหนึ่งนะครับขึ้นมาบรรทัดที่25
ทำการ copy token อีก1ตัวนะครับเป็น token 2แล้วก็เปลี่ยนบรรทัดให้อ่านบรรทัดที่24ถามว่า24มาจากไหนมาจากที่เมนนะครับบรรทัดที่24คือบรรทัดนี้ครับเบิร์นผมไปลบออกนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเราจะส่งกี่ห้องก็ copy ตัวนี้มาเรื่อยๆเลยครับเอาโทเค็นมาวางได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มขั้นตอนก็คือมาเพิ่มในบรรทัดที่เนี้ยบรรทัดที่26เนี่ยนะครับอันนี้ของเป็นของโทเค็น2เขาแล้วก็ข้างล่างนะครับ Send Line Notify เป็นโทเค็น2แล้วนะครับเป็นแจ้งเตือนชุดที่2หน่อยโค้ดมีเท่านี้ครับมีเท่านี้บันทึกครับจะให้มันทำงานได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาวุ่นวายกับตัวนี้อีกนะครับไปที่นี่ครับนาฬิกาปลุกตัวนี้นะครับทริกเกอร์ครับคลิกที่คำว่าทริกเกอร์เรามามุมล่างขวามือเลยครับเพิ่มทริกเกอร์ครับดูซิตัวนี้มีกี่ตัวมี2ตัวแต่ว่าเราใช้ตัวหลักคือตัวนี้ครับ Scout Report ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับก็บอกว่าเปลี่ยนแค่เมื่อส่งฟอร์มจะให้แจ้งแบบไหนแล้วแต่นะครับก็จะมีแจ้งทุกวันแจ้งทันทีนะส่วนใหญ่จะเป็นแจ้งทันทีที่เราทำกันนะครับจะเป็นแจ้งทันทีตอนนี้เมลผมเต็มเพราะตัวนี้แล้วครับมันเออร์เลอร์แล้วก็จะแจ้งกันอุตลุดรอมันเซฟข้อมูลสักนิดนึงนะครับแต่ขึ้นงี้ไม่ต้องตกใจครับคลิกบันทึกอีกรอบหนึ่งเลยครับทำการตรวจสอบ Google ทำการตรวจสอบเนื่องจากมีสิ่งมองว่าเราเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับคลิกที่WSN School คลิกที่เมลตัวเองนะครับหาเมลตัวเองแล้วก็มาสิ่งที่จะผิดกันก็คือนี่ครับต้องมาขั้นสูงเลยครับขั้นสูงแล้วก็มาที่ตัวชื่อตัวนี้ตัวชื่อของตัวนี้ครับเราชื่อของสคริปต์ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ชื่อสคริปต์ที่ต้นฉบับให้มาให้ถ้ามันไม่เห็นเราเลื่อนมาข้างล่างครับอนุญาตครับใครเสร็จขั้นตอนนี้กด1ให้หน่อยครับผมใครไม่ได้กด0นะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับผมกลับมาดูตรงสคริปต์ครับหรือตัวแก้ไขตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมีแค่นี้เพราะทุกอย่างตอนนี้มันไปอยู่บนชีทครับที่ชอบลักษณะของตัวนี้ก็คือมันไปดึงข้อมูลมาจากบนชีททั้งหมดเลยจริงๆตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเราจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันก่อนฮะเดี๋ยวมันน้อยใจส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดในโปรแกรมต้นฉบับส่วนใหญ่ก็จะเปิดตัวนี้มาให้แล้วครับสไลด์กับไดร์พอเขียนลงไดร์มันจะเขียนลงสไลด์ท่านพี่นานเหลือเกินทำไปเลยครับมาดูตรงนี้ก่อนครับมาที่ชีทตัวนี้กันเลยครับชีทหลักฮะก็อันนี้เห็นที่บอกก็คือที่บอกว่าเอาไปเนื่องจากเป็นเราใส่ข้อมูลเด็กไว้ทีเดียวให้ครบเลยนะครับก็จะเป็นชั้นเลขที่นะครับ
เดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลเป็นของตัวเองจะได้ไปเล่นกันนะครับเปลี่ยนเพิ่มคลิกมาครับนะฮะคลิกที่คนที่สองเนี่ยครับคลิกคนที่สองใคร enter 1ครั้งครับมันจะเป็นตัวเลือกที่3ใครจะอยู่ชั้นไหนอยู่เลยนะครับนะคีย์ข้อมูลเลยครับนะผมอยู่ป4/3นะเลขที่ป4/3นะครับตัวนี้เป็น underscore ครับถ้าเลขต่ำกว่าเลข10ให้ใส่0นำหน้าไว้ด้วยผมอยู่เลขที่1เลยละกันนะครับ underscore เหมือนกันนะครับใส่ข้อมูลตัวเองไว้นะครับคนที่สามเราใส่ข้อมูลตัวเองไว้เลยครับนี่ลูกเสือก็จะมีแค่ลูกเสือกับเนตรนารีใครมีบำเพ็ญประโยชน์นะครับบพ.บำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดสามารถใส่เพิ่มลงไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเขียนไปเขียนโค้ดเพิ่มโอ้ดีผมไม่ได้เขียนโค้ดเพิ่มให้นะครับอันนี้จริงๆจะต้องมีวิสามันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องไปเขียนโค้ดเพิ่มเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเอาแค่นี้ก่อนสังกัดนะครับอันนี้ผมระบุเลยนะครับผมเป็นสังกัดตัวนี้นะครับจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือนี่ครับเราระบุของโรงเรียนเราเอาไว้ถ้าเกิดโรงเรียนที่อื่นจะใช้เนี่ยครับเนี่ยเพิ่มตัวนี้ไว้ครับนี่คลิกที่คำว่าอื่นๆครับคลิกที่คำว่าอื่นๆนะฮะอยู่อำเภออะไรนะครับคลิกที่คำว่าอื่นไว้เหมือนกันนะครับจังหวัดคลิกที่คำว่าอื่นๆไว้เหมือนกันนะครับโทรศัพท์เอาตอนนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้ใส่เงื่อนไขอะไรนะครับจริงใส่สามารถใส่เงื่อนไขได้อันนี้ผมว่าถ้าไม่มีก็ใส่เป็นขีดไว้อันนี้คือส่วนแรกส่วนที่1 นะครับมาดูส่วนที่2 ส่วนของคำยินยอมเป็นท่อนที่2ท่อนแรกนี่เป็นของเด็กนะครับอันนี้เป็นท่อนที่2ชื่อผู้ปกครองนะระบุคำนำหน้าด้วยตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับเป็นคำตอบแบบสั้นตัวนี้เป็นคำตอบแบบสั้นหมดเลยเป็นรูปแบบของคำตอบสั้นหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเราจริงๆหมู่ที่เนี่ยเป็นตัวเลขหรือใครจะกำหนดตัวเลขก็ได้นะครับผมไม่กำหนดละกันนะครับตัวนี้ถนนนะฮะแขวงเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับมาจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายครับความสัมพันธ์ก็สามารถจะเพิ่มเข้าไปได้นะฮะเพิ่มเข้าไปได้เท่านี้ครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่หัวไว้นะไม่เป็นไรนะครับเอาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วนี่ทดลองเลยครับกรอกข้อมูลครับแสดงตัวอย่างดูที่ข้อมูลมันเป็นลงไหนเห็นไหมครับชื่อเรามาแล้วพิมพ์ชื่อตัวเองยังผิดเลยนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ากลับมานะเราเลือกชื่อเลขคอร์ดตัวเองไว้ครับถ้าเลือกที่อื่นๆเราก็ต้องพิมพ์นะเลือกชื่อตัวเองบอกเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับเลือกสังกัดนะครับจะเป็นสังกัดกองลูกเสือของโรงเรียนไหนผ
บอกผมอยู่ที่นี่แล้วกันนะใส่เบอร์โทรศัพท์ไปครับเสร็จแล้วเลือกถัดไปชื่อผู้ปกครองนะครับข้อมูลผมไม่ได้ลองกรอกข้อมูลของตัวเองลงไปเลยนะครับถนนผิดใครกรอกข้อมูลเสร็จแล้วลองไปดูที่ชีตนะครับว่าข้อมูลลงชีตไหมนะครับข้อมูลลงชีตไหมเอ่ยไปดูที่ชีตที่ชีตที่ชีตชีตอยู่ที่ฟอร์มมาไหมครับนี่ครับใครลงชีตแล้วกด2ให้หน่อยครับนี่ครับอ่ะไปดูที่โฟลเดอร์ครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่โฟลเดอร์ครับที่โฟลเดอร์เอาไล่ไปดูที่เทมครับที่เทมไล่ไปดูตรงเทมนะครับเทมก็จะเป็นสไลด์ไปดูตรงเทมนะครับ อันนี้ผมตั้งชื่อไว้ให้เป็นรีพอร์ตเป็นชื่อเป็นชั้นแล้วก็เป็นเลขที่นี่ต้นพอดีเป็นตัวเดิมนี่ครับมาลงมาแล้วนะฮะลงมาตามนี้เลยครับตัวที่ลืมตัดออกนะยังไม่ได้ตัดออกนี่ครับข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้วตัวนี้ก็ไว้เผื่อเด็กเซ็นชื่อครับของจริงนะครับนี่ฮะลงมาตามนี้อันนี้ก็ผมก็เลยเขียนไว้นิดนึงว่าใบสมัครนี่เข้ามาเมื่อวันที่เท่าไหร่ประมาณนี้ครับเราปิดตัวนี้ไปดูถอยจากเทมไปครับไปดูมันสร้าง PDF ไหมสร้าง PDF ไหมนี่ครับ PDF หน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้ครับที่มันติ๊กนะฮะที่เราเช็คไว้รู้สึกอันนี้นาลีจะเป็นประเภทสามัญรุ่นใหญ่ของใครมีวิสามันเนี่ยต้องไปเขียนตรงนี้เพิ่มนะครับไอ้ตรงนี้มันออกได้อยู่แล้วเหล่ามันจะมีอยู่3เหล่าเหล่าเสนาเหล่าสมุทรแล้วก็เหล่าอากาศลงตามนี้ครับปิดจากตัวนี้ใช้ต้องย้อนกลับตรงนี้ครับย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไปดูที่ JPEG ครับ
หน้าตามันก็เหมือนกันหมดแหละครับเขาไปดู JPEG หน่อยหน้าตามันก็เหมือนกันแหละฮะไอ้ JPEG ก็จะเป็นรูปนี้นะครับครบแล้วทั้ง3ที่เอาไปดูที่ชีทครับที่ชีทจะต้องมีที่ชีทตัวนี้จะมีแค่นี้นะครับมีแค่ลูกเสือกับเนตรนารีเพราะว่าในแบบฟอร์มเขาบังคับไว้แค่นี้เองเขาไม่ได้พูดถึงตัวอื่นๆเลยนะนี่ครับตัวนี้ครับตัว Data นี่ครับมันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับอันนี้เป็นลิงก์ครับตัวนี้เป็นชื่อไฟล์แล้วตัวนี้ก็เป็นชื่อของ JPEG ก็ชื่อตามความยาวอันนี้แล้วแต่ใครจะตั้งนะครับจบแล้วครับชิ้นที่1ฮะชิ้นที่หนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวก็ผมปิดก่อนนะปิดชิ้นที่หนึ่งเลยครับปิดแล้วนะฮะผมไม่ใช้แล้วชิ้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมลิงก์ PDF ไม่มาเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเป็นมาครับ PDF อย่างเดียวไม่มา PDF ไม่มาชื่อลิงก์โฟลเดอร์ถูกแล้วลิงก์โฟลเดอร์ PDF ถูกไหมครับนั่นต้องลิงก์โฟลเดอร์ PDF ลองสามรอบแล้วอาจจะเป็นที่ลิงก์โฟลเดอร์ PDF ก็ได้ครับที่มันไม่สร้างผมจะให้ตัวที่2แล้วนะครับตัวที่2จะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันเป็นของพุ่งกับตัวที่สองอยู่นี้ครับตัวที่สองอยู่ครับสักครู่ก็จะมีสองตัวเหมือนกันนะครับจะมีสองตัวเหมือนกันอ่านอยู่เราใจร้อนสักครู่นะครับมันกำลังอ่านอยู่เดี๋ยวผมจะให้ตัวที่2นะครับไปสมัครชุดที่2เดี๋ยวรอมันอ่านข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับชุดที่2เนี่ยผมยังไม่ได้แปลงวันที่ตรงวันที่นิดนึงที่ยังไม่ได้แปลงนะฮะอันนี้เป็นของชุดภูมิกับนะครับที่ควบคุมดูแลนักเรียนชุดที่2ครับเช่นเดียวกันครับมาก็มาคลิกที่ลิงก์ถามว่า copy เอกสารชุดที่ใช่ไหมใช่ครับทำสำเนาครับกระบวนการเดิมเลยครับมันขึ้นมาแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อครับเราก็เปลี่ยนชื่ใช้ชื่อนี้แต่ว่ามันคนละมันจะคนละตัวกันนะครับอาจจะเป็นใบสมัครผู้บังคับบัญชาตัวนี้ครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทำการย้ายครับย้ายก่อนครับย้ายเก็บไปรวมกันไว้แล้วครับ
ของผมอยู่ที่นี้นะครับนี่ฮะย้ายไปนี่ได้ละแวะย้ายไปที่ที่เดียวกันได้ละครับย้ายเสร็จแล้วนะครับเปิดตัว Google Form เปิดจากตัวนี้นะครับเครื่องมือจัดการแบบฟอร์มครับแก้ไขแบบฟอร์มนะฮะใหม่นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือจัดการแบบฟอร์มและแก้ไขแบบฟอร์มครับคลิกซ้ายเลยครับมาแล้วนะสักครู่หนึ่งมันจะไปสร้างที่ตัวโฟลเดอร์ต้นฉบับนะครับเราเปลี่ยนชื่อครับเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองและก็ทำการย้ายครับถอยหลังก่อนนะครับแล้วก็มาหาชื่อแต่ของท่านเองน่าจะเป็นอยู่ที่ไดร์ย้ายไปที่ตรงนี้ถามว่าย้ายที่นี่ไหมย้ายเลยครับย้ายทำการย้ายครับตอนนี้เดี๋ยวผมส่งตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งครับนี่ฮะตัวแม่แบบตัวที่สองครับรอสักครู่หนึ่งอันนี้ส่งแม่แบบตัวที่สองครับสักครู่หนึ่งครับตัวนี้ยังน่าจะเป็นของเดิมไม่ได้แก้อะไรใช้เทคนิคก็คือตัวนี้จริงๆมันมีเลขหน้าอยู่ใช้เทคนิคเอาเทปกาวแปะลงไปครับสักครู่หนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นสำเนาสไลด์ตัวที่2นะครับลอสอจออสอจุด2ทำเหมือนเดิมครับคลิกที่ตัวคัดลอกเอกสารสามารถจะเอาตัวนี้ไหมเราบอกทำสิครับทำสำเนาอาจจะต้องได้ตัวนี้นะครับสำเนาของตัวนี้เดี๋ยวรอให้มันหยุดหมุนก่อน เดี๋ยวรอให้หยุดหมุนแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อเสร็จย้ายครับกดการย้ายเหมือนเดิมครับไดร์ของฉันไปไว้ไหนล่ะไปไว้ที่ไปที่นี่ครับลงที่นี่แหละย้ายมาสครูตอนนี้เป็นของท่านเองแล้วนะครับเช็คที่ไดร์ครับต้องมี3ไฟล์เช่นเดียวกันนะ
มันไม่มาแล้วก็เรียกมาหน่อยนะครับจะต้องมีไปสมัครพุ่งกับครับที่เป็น Google Form Google Sheet แล้วก็แบบ3ไฟล์นี้ใครมีแล้วกด3ครับเลขอะไรน้อๆเลข3อ่ะเลข3อ่ะPAK ติดอะไรครับท่าน PAK ครับ Google Form ยังมันมีอาจารย์Google Form คลิกที่ตรงนี้ครับคลิกที่ชีทครับท่านสร้างท่านทำตรงนี้ยังเครื่องมือเครื่องมือมาที่เครื่องมือมาที่จัดการแบบฟอร์มแล้วก็แก้ไขแบบฟอร์มโอเคโอเคเครื่องมือจัดการแบบฟอร์มแค่แบบฟอร์มครับแล้ว okay, มันจะขึ้นมันจะขึ้นสำเนาของมาไหมฮะโอเคโอเคได้แล้วโอเคครับขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ครับย้ายมาย้ายได้แล้วนะฮะเจ้าสันคอเป็นอะไรโอเคครับผมครับผมอ่ะมาที่ตรงชีทครับเราจะทำกระบวนการเดิมฮะมาดูหน้าตาของชีทมันหน่อยมันจะมีฟิลอยู่เท่านี้นะครับฟิลแค่ถึงคอลัมน์ J มีแค่นี้เองครับดึงออกที่ตัว Data จะเป็นตัวสร้างใช้ Query ดึงมาครับแล้วก็มาสร้างลิงก์ต่างๆ2ลิงก์ใช้หัวออกพระเอกอยู่นี่ครับพระเอกอยู่ที่เมนครับมาที่เหมือนเดิมครับเราลองเปลี่ยนชื่อครับนะฮะเมื่อกี้ผมใช้โรงเรียนคำว่าสำนักตักศิลาผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นชื่อหน่วยงานของท่านเลยนะครับอันนี้จะมีอยู่เพิ่มคำว่าเขียนที่ขึ้นมาเขียนที่ไหนนะครับนี่ที่ว่าจะให้ยุ่งกับข้อมูลน้อยที่สุดอันนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวชีทตัวนู้นฮะมาตัวนี้กันครับก่อนอื่นก็คือลบทุกอย่างออกหมดเลยครับลบทุกอย่างออกหมดเลยนะช่วยลบนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนโทเค็นของผมใหม่นะครับมีวิธีอ่ะนะครับเราก็จะไปเอาโฟลเดอร์ ID โฟลเดอร์มันมานะครับมันอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่ฮะเราเขียนทับลงที่เราเขียนลงไปในที่เดียวกันเลยครับเพื่อประหยัดที่นะฮะยังงอแงสิลูกจริงๆมันเหมือนกันนะก็สามารถจะเอาชีทของตัวนั้นมาทั้งหมดเลยก็ได้ยกเว้นสไลด์นะครับเอาสไลด์ก่อนก็ได้ครับสไลด์ตัวที่นะครับเอาสไลด์ก่อนก็ได้ครับนี่ฮะก็ถ้าจะเอาง่ายๆเลยก็คือเปิดสไลด์นี่สไลด์เราเปิดอยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็เปิดขึ้นมานะครับไอ้นี่สไลด์ตัวที่2อยู่แล้วเอา ID สไลด์ก็คือตั้งแต่หลัง D ก็คือตั้งแต่เลข1เป็นต้นไปครับเลข1จนกระทั่งถึงก่อนสแลชครับเนี่ยเอา ID ไปก่อนเลยครับตัวแรก ID สไลด์อยู่ในบรรทัดที่22ครับ22นะครับมาแล้วเพื่อเป็นการทบทวนนะครับจุดต่างๆทั้งหมดเลยจุดต่างๆทั้งหมดก็มาที่ตรงนี้ครับมาที่ได้เหมือนเดิม
JPEG เราก็ไปเริ่มที่ JPEG เลยครับคลิกมันจะมีวิธีที่เอาไปง่ายๆเลยนะครับง่ายสุดก็คือดับเบิลคลิกครับประกันความผิดพลาดน้อยที่สุดดับเบิลคลิกเพื่อเข้าสู่ชีตตัวนี้นะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้เลยครับด้านหลังตั้งแต่ตัวท้ายสุดจนกระทั่งถึงเลข1ครับก๊อปอย่างนี้ชัวร์สุดครับมันเป็น JPEG เราก็วางที่ JPEG ครับวางที่ JPEG ต่อไปย้อนกลับมาครับ PDF PDF ขึ้นมาแล้วโอเคครับน่าทำการ copy เลยครับตั้งแต่เลข1เป็นต้นไปเอาให้ครบนะครับโอเคลงที่เมื่อกี้เราเอาของ PDF ต้องลงให้ถูกนะฮะ PDF ก็ลงที่ PDF นะครับย้อนกลับลงที่เทมเหลือ ID เหลือ ID เหลือโทเค็นนะครับอย่าให้เกินนะครับโอเคครับเทมท่านดร.ไปก๊อปที่ไหนอ่ะของผมมีไปครบนะเสร็จแล้วก๊อปปี้อันนี้ครับก๊อปปี้ไอตัวโทเค็นตัวโทเค็นของโทเค็นเท่าที่หนึ่งจะเป็นโทเค็นของโทเค็นหนึ่งนะครับจะเป็นห้องระเบิดนะฮะค่ะโทเค็นที่2เป็นโทเค็น1เป็นห้อง NGN test นะครับโทเค็น2จะเป็นห้องระเบิดโอเคนะครับมีสำเนา Google Sheet อันนี้นะใช้สำเนา Google Sheet ใช่ครับอันนี้โอเคใครได้รับกด3ครับทีนี้ครบตัวนี้แล้วใครได้รับกด3ครับโอเคครับขอบคุณครับผมนั่นแพนเนอร์เป็นไงฮะตกลงได้ไหมครับครับผมทันครับผมแบบผมจะจุดได้ผมทันโอเคครับทันนะครับโอเคครับไปที่อยู่ที่ชีทนะครับอยู่ที่ชีทมาที่คำว่าส่วนขยายครับแล้วก็แอปสคริปต์ตอนนี้มานะครับมาที่สคริปต์นะครับ
โดยการเปิดที่คำว่าส่วนขยายส่วนขยายเราก็แอปสคริปต์จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างครับเพราะว่าลอกกันมานะครับเพิ่มครับเรามี2โทเค็นใช่ไหมครับเพิ่มโทเค็นเลยครับเพิ่มเป็นโทเค็นที่2เลยครับตัวนี้เป็นโทเค็นที่2อย่าลืมเปลี่ยนบรรทัดด้วยนะครับเขาอยู่บรรทัดที่24ครับอยู่บรรทัดที่24ทุกอย่างอ่านมาเหมือนเดิมครับตัวนี้จะเอามาแค่ชื่ออย่างเดียวครับชื่ออย่างเดียวตรงนี้ผมยังหาเปลี่ยนมันที่ยังหาไม่เจอครับอันนี้ก็บอกว่า copy เป็นไฟล์นี้นะฮะเป็นของใบสมัครตัวที่2นะครับอันนี้เป็นชื่อแทนตำแหน่งตามนี้ครับวันที่ในนี้เป็นวันที่สมัครตามใช้วันที่ปัจจุบันเลยครับใช้วันที่ปัจจุบันนะนี่ก็เป็นของใบสมัครของภูมิคับชาเปลี่ยนข้อมูลตัวนี้เหมือนเดิมครับตรง113ใส่จุดหน้า JPG นะครับทุกท่านต้องสังเกตนะครับเวลาเป็นชื่อไฟล์อ่ะถ้ามันไม่ออกจุดคือผมน่ะเอาเวลามาใส่มันก็คือนอจุดเนาะถ้าไม่มีให้สั้นใส่ไอ้ตรงจุด JPG อ่ะครับใส่จุดข้างหน้าตรงนี้ใช่มั้ยใส่ตรงนี้ใช่มั้ยครับจุด JPG หากสร้างแล้วไม่มีจุด JPG อ่ะให้ใส่จุดไปด้วยพอดีผมใช้เป็นเวลามันมีนอจุดมันก็เลยไม่ใส่มันก็ต่อด้วยจุด JPG อ่ะนึกออกใช่มั้ยอ๋อมีหน้าเลยทำไมมันเขียนเป็น JPG ครับอันอื่นจะเห็นเนี่ย JPG มันก็เลยไม่มีจุดก็เลยไอ้ตัวข้างล่างก็เหมือนกันครับPDF 123นี่ใช่ไหมใช่ฮะทุกฝ่ายคือมันของผมมันมีนอจุดเนาะมันก็เลยไม่ถูกเพราะนั้นให้สังเกตด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปตามไปเปลี่ยนนะครับตามไปเปลี่ยนโอเคขอบคุณครับผมเราจะไปเปลี่ยนอะไรอีกนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปเปลี่ยนเมื่อกี้เราเพิ่มโทเค็นมา1โทเค็นเราก็ต้องเพิ่มเซตไลน์ notify นะครับอีก1ตัวครับบรรทัดที่117นะครับทำการ copy มาครับตอนนี้ห้องระเบิดกับบอมเบอร์กำลังถูกบอมอยู่นะครับเอาเหรอสถานวันไหวแล้วดิ อ๋อพอดีผมปิดไว้เดิมอ่ะผมเปิดไว้โอเคเดี๋ยวเราตามไปแก้ตรงนู้นครับเอาตัวนี้ก่อนเซฟก่อนครับตรงนี้มีแค่นี้ครับโอเคตอนนี้ไปตั้งทิกเกอร์ครับไปตั้งทิกเกอร์เพิ่มทิกเกอร์ครับตรงนี้เป็นไอ้นี่เลยครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับเมื่อส่งฟอร์มครับแล้วก็บันทึกเลยครับพอดีผมปิดตัวนั้นไว้รอสักครู่หนึ่งมันไม่ได้แล้วบันทึกซ้ำครับโอ้ยมาเป็นขโยงเลยเลือกเมลตัวเองนะครับเลือกขั้นสูงครับเลือกไปที่ไม่ปลอดภัยเลือกอนุญาตแล้วก็กลับมาที่สคริปต์นะครับสคริปต์นี้เราไม่แก้ไขอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวให้มันขึ้นนิดนึงแล้วก็ปิดได้นะครับเราไม่แก้ไขอะไรนะฮะเหมือนกันนะไอชีทเดิมที่เป็นของลูกเสือไปเติมจุดนะจุด JPG จุดหน้า JPEG กับจุดหน้า PDF นะครับ
อ๋อมันอ่านช้าเนาะรีเฟซมันอ่านไหมส่วนใหญ่ถ้าไม่อ่านเราก็จะปิดไปเลยนะฮะตัวนี้เขียนนะครับเราไปเติมข้อมูลครับของพุ่งคำบัญชานะฮะตอนนี้นะครับใส่ชื่อตัวเองนะครับใส่ชื่อตัวเองเข้าไปที่คนแรกเลยครับมากันนัวเนียเลยใส่ชื่อตัวเองนะครับแล้วเลือกผมก็ใส่ชื่ออันนี้ยังอันนี้ซื้อตัวเองนะครับมาดูครับฟอร์มแบบฟอร์มตำแหน่งน่าจะครอบคลุมอยู่น่าจะครอบคลุมหมดนะครับประเภทอันนี้ผมว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นผู้อำนวยการเป็นรองผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับกลุ่มและรองผู้กำกับกลุ่มจะไม่มีประเภทของลูกเสือก็เลยต้องใส่เป็นตัวคีย์ว่างไว้นะครับจริงๆไปเช็คที่นู่นก็ได้แต่นี่ผมเพิ่มตัวนี้เข้ามาครับประเภทของลูกเสือเพิ่มสังกัดตอนนี้ผมมีอื่นๆอยู่แล้วนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็วันที่พอดีใช้เป็นตัวเดทพิกเกอร์นะครับตัวเดทเลยนะครับอ่ะป้อนเลยครับกรอกข้อมูลครับแต่ข้อมูลอะเด้งแล้วเนี่ยเห็นนะครับอ่ะทดสอบครับเป็นผู้กับกลุ่มอันนี้ผู้กับกลุ่มจะไม่มีตำแหน่งผมอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือมันจะเป็นวันเดือนปีที่มันจะคู่กับตัวจะคู่กับวุฒิบัตรที่ได้ผ่านการอบรมตรงนี้สมมติไปก่อนนะครับสมมติอบรมวันนี้แหละนะฮะเอกวุฒิบัตรสมมติไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะต้องรอเลขนะรอจะมีการเลขวุฒิบัตรจะมีวุฒิบัตรพุ่งกับจะสมัครได้จะต้องได้ผ่านการอบรมและมีเลขวุฒิบัตรมาก่อนนะครับส่งครับรอแล้วครับไปดูครับว่ามันไปลงที่ไหนฮะมาดูที่นี่ครับลงมาแล้วครับข้อมูลที่ลงมาตัวนี้ลงมาไหมนี่ครับลงแล้วนะฮะอาจจะสร้างช้าสร้างเร็วเนี่ยจะอยู่ที่นะครับอันนี้มีจุดมาแล้วอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มในตัวนู้นโอเคนะครับไปดูนะครับที่เทมจะต้องมีตัวนี้เพิ่มนะครับนี่ครับอย่างของอันที่หนึ่งเนี่ยใครอยากใช้เป็นรอสอจอสอหนึ่งเหมือนของพุ่มกลับก็ได้นะตรงคำว่ารีพอร์ตไปเปลี่ยนตรงคำนั้นตัวนี้มาหมดแล้วนะครับมาหมดแล้วทุกอันนะฮะที่เทมที่ PDF ใครมาแล้วกด4ครับใครได้แล้วกด4ครับผมที่ JPEG โอเคครับมีPSK เป็นไงครับติดตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์พอมันมีบอร์ดนี่บอร์ดมันผิดสื่อบอร์ดบกออกไฟล์จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเทมเนี่ยเราสามารถลบได้นะครับเอามาร์คผมมาร์คบรรทัดไว้ไม่ทราบว่าท่านวรชาติต้องการให้มีเทมมาเปิดให้สมาชิกดูหน่อยครับถ้าหากจะลบเทมฮะด้านล่างๆนะครับกดเป็นไม่ได้ไฟล์นะครับ copyfile.settest ตรงไหนเนาะประมาณนี้ครับเนี่ยฮะ744ครับ144นี่ถ้าไม่เอาเทมก็คือตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้
แค่เปิดก็ใช้ได้แล้วครับแค่นั้นเองนะครับใครที่อยากลบเขาเรียกว่าอะไรขยะเนาะที่เกิดจากการสร้างชั่วคราวนะท่านแค่เปิดตรงนี้มาห้ามลบ142นะฮะก็ลองดูนะครับสำหรับขยะที่มีเยอะนะครับเพราะผมก็เต็มเครื่องเหมือนกันนะอันนี้คือได้นะครับมาแล้วเดี๋ยวได้ไอเอาไปรวมตัวที่คือตัวต้นนะครับตัวต้นแบบอาจจะยังออกแบบไว้ไม่ดีนักนะครับโอเคนะฮะตัวนั้นผมยังไม่ได้ไปแก้นะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้กันทีหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาตัวไฟล์อีกตัวหนึ่งไปนะครับไฟล์เป็นตัวรวมจริงตัวนี้ผมก็ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะตัวทะเบียนเนี่ยเอาตัวรวมมันจะมีอยู่2แบบเพราะตัวนี้มันใช้ไม่ได้ผมสร้างเสร็จแล้วมันใช้ไม่ได้เอาตัวนี้ครับGoogle Script แต่ตัวนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวผมแชร์โครงการตัวนี้ก่อนนะครับทำไมของท่านสมชายไม่ออกอ่ะต้องถามลุงหิ่งอ้อยครับอันนี้เปิดนะเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องแก้หลายจุดนิดนึงแก้หลายจุดนิดนึงเข้ามาตรงนี้นะครับลิงก์คลิกที่ให้ไปนะครับมันจะยังไม่เป็นของท่านนะครับเป็นของผมอยู่ให้มาที่วงกลมกับหมายตกใจเนี่ยเป็นไอ้ตรงภาพรวมเนี่ยตรงภาพรวมก่อนนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะครับให้มาคลิกที่ตรงวงกลมนี่ก่อนครับภาพรวมแล้วมาเลือกที่ตรงนี้ครับทำสำเนาครับทำสำเนาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมันยังเป็นของใครตัวนี้มันจะมีตัวนี้บอกนะครับมันจะมีตัวนี้บอกว่าของใครนะเราทำสำเนากันครับมันก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มันก็จะเป็นของเราแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นตัวนี้นะครับ copy off ตัวนี้ตัวนี้ก็ปิดเลยครับปิดต้นฉบับถามว่าแล้วตัวนี้จะย้ายยังไงอ่ะนะจะย้ายยังไงวิธีการย้ายนะครับมาที่ไดรฟ์นะมาที่ไดรฟ์ของเราครับไปที่ตัวล่าสุดที่ตัวล่าสุดครับหาคำว่า copy of ลอสจอสอ index demo คลิกที่นี่ครับแล้วคลิกขวาเพื่อทำการย้ายครับทำการย้ายใช้เก็บไว้รวมกันเพื่อจะได้ไม่กระจัดกระจายเพราะงั้นเดี๋ยวเวลาที่มาแก้ไขนะครับจะหาไม่เจอ
ตัวนี้ครับย้ายไปที่ตัวนี้เอามาย้ายแล้วย้ายลงมาลงแค่นี้นะโอเคครับสั่งย้ายถ้าเราคลิกที่ไฟล์นะครับตัวนี้มันจะต้องชี้ทิศทางที่มันจะอยู่นี่ครับทิศทางที่มันจะอยู่นี่ฮะมันจะบอกทิศทางแล้วเราคลิกที่นี่ก็ได้ครับมันจะวิ่งไปที่ตรงนี้เลยครับนี่ครับที่มันอยู่นะครับเปิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อโครงการครับคลิกที่นี่1ครั้งคลิกซ้าย1ครั้งเราก็ใส่ให้มันเหมือนกันครับเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นชุดเดียวกันตัวนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ไฟล์แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์หาไฟล์ไม่ได้ไม่ครบนะฮะที่รหัส GS เปลี่ยนตรงนี้ครับบรรทัดที่10ครับที่10หาลบบรรทัดที่10นี่ออกก่อนครับให้เหลือแค่นี้ลบบรรทัดที่10ก่อนให้เหลือแค่นี้อ๋อผิดอันเดี๋ยวมันต้องเอาตัวนี้ไปด้วยขออภัยต้องเอาตัวนี้ไปด้วยเพราะมันพ่วงกันอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดค้างไว้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาตัวนี้ไปด้วยเพราะมันเป็นแม่ลูกกันลืมไปคิดว่าไม่ต้องพอดีโอเคขออภัยครับพอดีมันเป็นแม่ลูกกันจริงๆมันเอาจากต้นฉบับก็ได้อ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับก็คลิกลิงก์ที่ให้นะครับคัดลอกทำสำเนาครับตอนนี้มันยังเป็นข้อมูลของผมอยู่นะฮะเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อก่อนเดี๋ยวผมได้มาผมก็จะเปลี่ยนชื่อก่อนเอาย้ายก่อนครับย้ายก่อนอื่นย้ายก่อนย้ายที่ก่อนย้ายลงไปนี้ที่นี่แหละครับในชีทนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับในชีทนี้จะต้องเปลี่ยนตัว ID sheet ที่อยู่ที่ A ที่อยู่ที่ตำแหน่ง A1 อยู่ตำแหน่ง A1 ชีท1เนี่ยมันจะเป็นของพอดีผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อชีท1เนี่ยจะเป็นของลูกเสือไปสมัครของลูกเสือนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้เราเปิดอะไรอยู่เราเปิดอันนี้อยู่เราเปิดของภูมิคำชาในเมื่อเราเปิดอีกแล้วนะครับเราไปเอา ID ตัวนี้มาเลยครับฮะ copy ID ตัวนี้มาครับเปิดตัวใบสมัครของภูมิคำชานะครับ copy ID มา copy ID มานะครับมาใส่ที่ data ตัวนี้ใส่ที่ชีทที่2ครับที่ตำแหน่ง A 1เหมือนกันนะครับอันนี้เอามาเต็มยศเลยนะ
ก็ลบของเก่าออกพยายามลบออกให้หมดนะครับให้เหลือแค่เครื่องหมายคำพูดแล้วคอนโทรล V วางลงไปครับมันจะต้องมีคำถามขึ้นมา1คำถามนี่ครับขึ้นตัวนี้ไปคลิกดูครับจะต้องอนุญาตให้ไปดึงข้อมูลมาแล้วครับอันนี้นะฮะส่วนชีทที่1ล่ะชีทที่1ก็ต้องไปเปิดชีทนะครับเปิดชีทนี้ไปที่ไดนะครับไปที่ไดตัวนี้ครับเปิดก็คือใบสมัครขออนุญาตนะครับครับเมื่อกี้มันขึ้น error ใช่ไหมครับทีนี้มันไม่ไปเดี๋ยวขอดูตรงเปลี่ยนตรงใส่ ID นิดนึงครับพอใส่แล้วไม่ได้ทำอะไรนะเปลี่ยนแค่ตรงนี้เองแค่ ID ตรงนี้เองเหมือนกันครับตัวเนี้ยเอามาจากตัวนี้ครับตัวนี้เอามาจากนี่ฮะเนี่ยเอา ID มาจากตรงนี้ของชีทพุ่งเข้าบัญชาเอา copy มาแล้วก็มาวางในช่อง A นะครับ A1 เปลี่ยนตรงนี้ครับวางตรงนี้ครับต้องมีเครื่องหมายคำพูดต้องมีเครื่องหมายคำพูดนะครับหน้าและหลังค่อมอยู่ระหว่างหน้าหลังตรงนี้นะฮะห้ามเกินนะครับส่วนตอนนั้นมันอ่านมาจากชีท data อยู่แล้วอันนี้เลือกมาเฉพาะบางคอลัมน์ไปที่ชีท1ชีท1เราเปิดชีทครับที่ชื่อว่านี่ครับใบสมัครใบสมัครลูกเสือจิตอาสาอยู่ข้างล่างครับเมื่อกี้เปิดมาเลยครับว่าเดี๋ยวนะเอา ID มาครับ ID ก็อยู่ตรงนี้ครับหลังสแลชเริ่มต้นด้วยเลข1ถึงก่อน edit ครับ edit เดี๋ยวเราเปิดชีทนี้ได้เดี๋ยวพาไปแก้ตัวนู้นนะฮะเหมือนเดิมครับก็เอามาวางที่ตัวนี้รอมันอ่านก่อนเก็บเครื่องหมายคำพูดเอาไว้นะครับหน้าหลังไม่ชัวร์ก็ลบออกก่อนระวังภาษาไทยนะครับเอาวางไป Enter ครับมันจะถามหาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีการอ้างอิงชีทนะครับชีทหนึ่งนะอ๋อผมมาผิดที่เดี๋ยวนะฮะไม่ใช่ตัวนี้มันต้องเป็นตัวสุจิสัพพยทานมันต้องเป็นตัวนี้ผมมาผิดที่มันจะต้องมีตัวนี้โอเคนะฮะยิงก่อนทำอะไรรอให้มันหยุดหมุนก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอให้มันหยุดหมุนก่อนเดี๋ยวชี้ลูกเสือเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนจุดหนึ่งนะฮะไปเปลี่ยนจุดหนึ่งโอเคอ่ะ copy ตัวนี้ไปก่อนนะครับ copy ID control C มาที่ sheet data มันอยู่ sheet 1อยู่แล้วที่ A1 อยู่แล้วเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพราะว่าทำไมมันไม่ถามแล้ว enter ครับมันจะต้องถามตัวนี้ฮะเหมือนกันก็คืออนุญาตให้การเข้าถึง
ตอนนี้เรียกแล้วเลข4เลข5ให้กด5ใครได้ตรงนี้แล้วกด5ครับเดี๋ยวจะพาไปแก้ตรงจุดนั้นอีกจุดนึงอ่ะมาแล้วครับข้อมูลเราไปแก้ตัวนี้ครับใบสมัครลูกเสือจิตอาสาตัวนี้นะครับชีตัวนี้ชีตยังไม่มีตัว data ตัว data มันอยู่ตัวนี้ครับชีตตัวนี้ชีตลูกครับ data ลูกเสือจอสอตัวล่าสุดนี้ครับที่โพสต์ให้นะครับแก้อยู่2จุดก็คือแก้ที่ A1 ของชีต1ชีต1จะเป็นของลูกเสือชีต2จะเป็นของผู้บัญชานะครับมาที่ไปสมัครลูกเสือนะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ให้มันมีจุด JPEG กับจุด JPG นะฮะมาที่ส่วนขยายการแอปสคริปต์งานอาจารย์ครับอันคุณเนตที่ใบสมัครเป็นสมาชิกลูกเสือข้าพเจ้ายังไม่ทันมีเถื่อยังไม่ได้หรอครับข้าพเจ้าฉันยังเถื่อแต่ตัวอาจารย์ทรงล่าสุดนี่ได้แล้วตัวล่าสุดนี้จะเป็นตัวลูกนะฮะจะเป็นตัวลูกตัวใบสมัครเป็นสมาชิกลูกเสือที่อาจารย์กำลังเปิดอยู่ยังทันได้ตัวอันเดียวกันกับตัวอันที่วานยังตัวตัวลูกเสือตัวนี้ยังไม่ไปเหรอฮะตัวการตอบรับนี่ยังจังตัวบ่อยเดี๋ยวบนใบสมัครเป็นลูกเสือการตอบรับลูกเสือที่ผมทำตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยโอ้ยังตัวนี้ยังอาจารย์มันต้องเปลี่ยนใจมาโอเคไปก็ได้เราจึงเบิ่งจนดังเอาจ้ะโอเคได้ตามนะครับโอเคนะมาที่ส่วนขยายแอปสคริปต์นะครับเดี๋ยวเราไปเติมจุด JPEG พอดีลืมถามเจ้าของต้นฉบับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปแก้โอเคมาแล้วก็จะแก้ที่บรรทัดที่นี่ครับบรรทัดที่119ในเครื่องหมายก่อนตัว J เนี่ยเพิ่มจุดเข้าไปครับ119แล้วก็นี่ครับ PDFก็เติมจุดเข้าไปมันจะมีคำว่ารีพอร์ตจะอยู่อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้คือถ้าไม่เอาเทมนะฮะถ้าไม่เอาเทมบรรทัดที่150ตัวนี้148ห้ามยุ่งนะครับ
นี่ฮะเอาตัวนี้ออกนี่ครับเอาเครื่องหมายทับ2อันออกเสร็จแล้วบันทึกเลยนะครับบันทึกก่อนการหายครับบันทึกก่อนนะฮะโอเคยังหาไม่เจอเดี๋ยวจอสอบผมไปแทนที่ไว้ไหนไม่รู้โอเคนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับปิดเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วชีทเนี่ยจะไม่ได้ใช้แล้วชีทพวกนี้จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับปิดหมดเลยครับทำไมไม่ปิดสเกลรีพอร์ต2ด้วยปิดสิครับอะไรเราไม่ใช่เลยเดี๋ยวปิดก่อนนะตอนนี้จะต้องเหลือแค่ data จอสอนะครับกับสคริปต์จอสอ index demo เมื่อกี้ค้างอยู่นะครับในบรรทัดที่10เนี่ยเราจะเอา ID ของชีทมาเนื่องจากว่าเราเขียนสคริปต์นอกชีทสคริปต์นอกชีทโอเคครับไปเอาตัวนี้มาครับตัวนี้นะเอา ID เอา ID ตรงนี้มาครับมาใส่ที่ตรงนี้ส่วนอันนี้นะเป็นชีทที่เป็นตัวแปรที่อ่านเป็นตัวแปรที่อ่านครับครับมาที่อินเด็กซ์ที่อินเด็กซ์จะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับนี่ครับบรรทัดที่25ครับบรรทัดที่25เดี๋ยวครับมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็ทำข้อมูลไว้แล้วตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ผมก็มาร์กไว้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยบรรทัดที่78ครับบรรทัดที่78ให้ลบออกตั้งแต่ http จนถึงคำว่า true ตรงนี้นะครับเราพิมพ์3 x ไว้นะฮะอย่างนี้ครับบรรทัดที่78เดี๋ยวเราจะมาแทนที่ตรงนี้นะเอาทีละตัวนะครับแก้ตัวนี้ก่อนนะครับถามว่าตัวนี้ไปเอามาจากไหนนะตัวนี้ไปเอามาจากนี่ครับตัว Google Form เปิด Google Form ของตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครับตัวนี้นะ Google Form แล้วไปเอาส่วนไหนมานะครับแล้วไปเอาส่วนไหนมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมผิดที่ขออนุญาตปิดตัวนี้ของผมอยู่นี่เปิดใบกดก้นฟอร์มของสมาชิกตัวจิตอาสาพระราชทานตัวนี้มาครับ
พราะจะต้องมีตัวนี้จะต้องมีชื่อตัวเองอ่ะไปไหนครับไปที่คำว่าส่งครับไปที่คำว่าส่งไปที่คำว่าส่งแล้วมาตรงตรงนี้ครับตรงฝังตรงฝังตรงนี้แต่เราเอาแค่ตรงนี้ครับเราจะเลือกไปนะอ้าวไม่เป็นไร copy ไปหมดกันเลยเดี๋ยวเพราะว่าจะได้อันนี้เขาจะทำให้เราเสร็จว่าเราจะกำหนดความสูงความกว้างเท่าไหร่นะตรงนี้ซึ่งผมกำหนดไว้แล้วคัดลอกตรงนี้ไปครับไปที่สคริปต์ตัวนี้สคริปต์เดโมตัวนี้เราวางข้างเราไปวางตรงบรรทัดที่72ก่อนวางที่ว่างๆก่อนนี่ครับมันมาหมดเลยมันมาอย่างนี้แต่เราจะสนใจแค่ตัวสีแดงนี้นะครับตัวที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดสีแดงตัวนี้เราเอาตัวนี้มาแค่นี้ครับเรา copy แค่นี้ครับเพราะว่าตัวข้างล่างจะเป็นตัวที่ถูกเซตเอาไว้สมบูรณ์แล้วนะครับเนี่ยทำการ markนะครับตั้งแต่ตัว h ถึงคำว่า true ตรงนี้ขอตรง c ครับแล้วก็มาวางแทนที่3 x ตรงนี้ครับลบตัวนี้ออกครับลบก่อนเลยครับประกันความผิดพลาดแล้วก็เซฟครับเอาตัวนี้ดึงผิดเดี๋ยวกันฮะครับตัวลูกเมื่อกี้ผมเปิดตัวลูกผิดเบิร์นเลยตัวลูกนี้เอาแค่ ID sheet อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอดีว่าเบิร์นผมว่าจะโอเคแก้ตัวนี้ก่อนนะครับที่อินเด็กซ์แก้ตัวที่1แล้วนะฮะจะต้องแก้ตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือตัวนี้บรรทัดที่110นะครับเหมือนเดิมครับเราลบไอตัวสีแดงๆตัวนี้ออกก่อนให้เหลือเครื่องหมายคำพูดอย่างเดียวครับเหลือแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรวมเรียกรวมโดยใช้ iframe นะครับก็เปิดตัวGoogle Form ของผู้คำชาขึ้นมาครับ Google Form ผู้คำชาไปที่คำว่าส่งเดี๋ยวรอให้มันหมุนเสร็จกันก็ได้ครับไปที่คำว่าส่งไปที่ฝังนะครับไปที่ฝังเราก็เอามาหมดเลยครับคัดลอกมาหมดเลยมาที่สคริปต์วางตรงช่องว่างตรงนี้แหละนะครับ
อ่ะวางนี้ก็ได้เดี๋ยวได้ไม่หลงสิ่งที่เอามาคืออยู่ในไอ้ตัวสีแดงที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดตัวนี้ครับเอามาแทนตรง 3x ตรงนี้เสร็จแล้วกลับขึ้นไปลบตัวเก่าออกทั้งหมดเลยครับเนี่ยมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะครับมีแค่2ที่บันทึกเลยครับเสร็จแล้วทำการ deploy ทำให้ใช้งานได้มาที่ตรงทำให้ใช้งานได้ทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ทุกคนมีสิทธิ์นะครับทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงทำให้ใช้งานได้เลยครับทำการก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์ให้สิทธิ์การเข้าถึงครับเมลที่เราใช้ครับเมลที่เราใช้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้เมลที่เขียนสคริปต์อยู่เนี่ยครับดีที่สุดมาที่ขั้นสูงครับมาที่มันไม่ปลอดไฟเบิร์นทำไมชื่อเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันนะครับก็อนุญาตได้แล้วลองเสร็จสิ้นดูก่อนครับตัวที่พอดีผมเขียนไม่จบกระบวนการนะมาตรงนี้ก่อนครับดูทดสอบการใช้งานดูสิว่ามันใช้ได้ไหมไปดูเมนูก่อนว่าเมนูมันถูกไหมขึ้นแบบนี้กด6ครับกด6เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนนะฮะอันนี้คือหน้าที่1ครับโอเคครับโอ้เยี่ยมครับลองกดตามเมนูครับได้ทุกเมนูนะฮะได้ทุกเมนูไม่เอ่ยกดไปเล่นๆกันครับเดี๋ยวเพิ่งไปทำอะไรนะอันนี้ของรอสอสองอันนี้ผมน่าจะดึงข้อมูลอะไรมาผิดตัวเนี้ยข้อมูลมันต้องมีอีกคนหนึ่งไปดูใบสมัครครับนี่ครับใบสมัครดูรายงานรอสอนหนึ่งครับรอสอนหนึ่งอันนี้ผมดึงข้อมูลมาผิดดูใบสมัครรอสนี่ครับใบสมัครของอันที่หนึ่งจะต้องมีชื่อตัวเองนะครับabout มีตัวนี้ไหมมีโอเค home home จะกลับมาที่นี่ครับจริงกดตัวนี้นะกดตัวนี้จะกลับมาที่นี่สมมติว่ากดไปที่นี่นะครับสามารถกดตรงนี้ได้กับกดตรงนี้ได้ครับเมื่อกี้เรากดตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมกดตรงนี้ครับนี่ฮะตัวงานก็คือหน้านี้ครับหน้าลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวส่งลิงก์ตัวนี้นะครับลิงก์ที่เป็น exe นะตัวนี้เปลี่ยนข้อมูลนะตัวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองนะครับหรือชื่อสำนักงานนะฮะตรงนี้แต่ตรงนี้ไปเปลี่ยนตรงไหนนะครับตรงที่เปลี่ยนตรงนี้ครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากให้เป็นพิมพ์คำนี้อยากได้คำอื่นมันอยู่ตรงไหนไปดูตรงนี้ครับเอาตรงนี้ก่อนฮะรอสอจอสอสอปอตรงเนี้ยนะครับสอปอเนี่ยย่อมจากคำว่าสมุดปากงานนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นจังหวัดชื่อย่อของท่านมาตรงนี้ครับจะอยู่ข้างบนนะอยู่นี่ครับอยู่บรรทัดที่46ครับอยู่ที่46เปลี่ยนเป็นอักษรย่อตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเลยครับจากรอสอจอสอเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเลยครับอ
ยินดีต้อนรับก็สามารถเปลี่ยนได้ใครชอบภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเดิมมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับในจุดที่1บรรทัดที่46เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเปลี่ยนตรงนี้อีกนะครับบรรทัดที่25ครับนี่ฮะ WSN ตัวเนี้ยซึ่งจะมีสี2สีเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงเนี้ยมันจะเป็น2สีลองเปลี่ยนดูได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้บรรทัดที่25กับบรรทัดที่45ครับบรรทัดที่46ครับและที่บอกว่าให้ตัวมันวิ่งค่อยเคลื่อนวิ่งจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งนะครับอยู่นี่ครับอยู่ที่บรรทัดที่นี่ครับ242ครับ242ส่วนบรรทัด241เนี่ยมันพิมพ์คำว่าลูกเสือแล้วมันก็ลบแล้วพิมพ์คำว่าจิตอาสาแล้วมันก็ลบพิมพ์ครับพระราชทานแล้วมันก็ลบแล้วก็พิมพ์ตัวสุดท้ายออกมาผมเลยให้มันพิมพ์หมดเลยอยากลบเร็วลบช้าเปลี่ยนที่นี่นะครับ243กับ244ส่วนข้อมูลบางอย่างถ้าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ CSS นะฮะมันจะมีข้อมูลในบรรทัดที่2 Who เดี๋ยวนะพอดีผมไม่ได้มาเปลี่ยนฟอนต์มาเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีเปลี่ยนที่นี่ได้นะครับมันจะมีอันนี้คือแบ็คกราวด์ที่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เปิดใหม่นะหรือใครไม่อยากเปลี่ยนก็ฟิกได้นะครับเนี่ยเขามีรูปแบบให้อยู่แล้วที่บอกมาจนเนี่ยจะมีบรรทัดที่2ขึ้นมานะครับถ้าไม่อยากได้นี่ครับ Content Who Am I เนี่ยอยู่ในของ About ผมก็ยังศึกษาไม่หมดนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่อยากให้มันขึ้นก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นหรือไม่ใช้ตัวนี้ของมันเลยไซส์สไตล์ของมันอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดมาเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้นะครับจะมีอยู่ไม่กี่ที่เนี่ย What I provider นะครับเปลี่ยนข้อมูลนี่ครับ What I know พอดีผมใช้โครงสร้างของเขาเกือบหมดใช้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะฮะอันนี้คือที่จะเข้ามาดูใน CSS นี่ครับ Get in touch เนี่ยตรงนี้คือถ้าไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนเรามาเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้ครับโอเคนะได้หมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนก็คือเอาง่ายๆเปลี่ยนบรรทัดที่242นะครับเพิ่มคำก็ได้ถ้าเกิดอยากให้มันมี2คำนะฮะมีคำ2คำรูปแบบเขาก็คือเป็นคอมม่าแล้วก็อยู่ในเครื่องหมายคำพูดของแต่ละอันสมมติเราเปิดตรงนี้นะครับเราอยากได้อีกเครื่องหมายคำพูดนะฮะผมใช้อักษรย่อแล้วกันลองดูนะครับรูปจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านะจุดนี้ที่จะเป็นอักษรวิ่งนะครับแล้วก็มันก็จะมาเปลี่ยนที่ข้างบนนะตรงนี้ครับ46แล้วก็25ครับ
ลองเปลี่ยนแค่นี้อ่ะบันทึกครับเราเทสดูก่อนความพอใจครับเราใช้ตัวเดฟก็ได้นะฮะนี่ครับคลิกลูกศรย้อนกลับเลยครับรูปจะถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการเรียกนะครับนี่ฮะมาแล้วครับนี่ครับรูปเปลี่ยนอีกแล้วอาจจะมี2คำที่พิมพ์เห็นไหมครับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแล้วก็มันก็จะพิมพ์คำย่อมาสักแป๊บหนึ่งใครอยากได้ช้าวันนี้ไปเพิ่มตรง60เพิ่มเป็นเพิ่มตัวเลขนะฮะเพิ่มตัวเลขคือตอนนี้คือเป็นการวางไอเฟรมแต่ตัวนี้ผมทำไม่จบผมทำไม่จบนะครับมันไม่ได้รีเฟรชหน้าให้บอกว่าคำสั่งมาไม่หมดคำสั่งมาไม่หมดอันตัวนี้ก็คือรูปก็จะเป็นหน้านี้1แล้วก็จะเป็นลิงก์1กันบ้านนะครับเราสามารถที่จะวิ่งไปยังจุดต่างๆได้นะฮะตรงนี้ประมาณนี้นะครับลองท่านลองกรอกข้อมูลดูสิครับว่าข้อมูลมันลงไหมแต่ต้องมากดรีเฟรชตัวนี้นะครับหลังจากกรอกข้อมูลแล้วกดรีเฟรชตัวนี้เพื่อดูนะครับเพื่อดูอาจจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมแก้ผมก่อนได้ไหมครับก็ลองเปลี่ยนลองแก้ดูนะครับก็วันนี้น่าจะมีวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับผมแต่ว่าผมทำมาแค่2ตัวนั่นดันด็อกเตอร์ส่งแล้วไม่จะรีบส่งไปไหนเดี๋ยวดึกเดี๋ยวดึกครับผมไม่เฮ้ยวันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วนะฮะท่านหัวหน้าห้องไปไหนแล้ววัดไม่เปิดเสียงสบายดีจ้ะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณวัดดำเนินรายการแทนหน่อยครับผมก็อยู่ดีๆก็ได้โค้ชเฉยครับครูก็ต้องขอขอบคุณยากรนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านอาจารย์วิรัตนะครับช่วยกล่าวขอบคุณยากรหลังจากนี้ด้วยครับขอบคุณครับมาได้ความรู้จะตรวจนักก่อนนะครับชื่อถูกไหมครับขออนุญาตนะครับท่านอ่านชื่อผิดครับครูวัฒนาชาตินะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของระบบสื่อจิตอาสาอาจจะงงๆสักนิดรู้สึกว่ามีหลายส่วนหลายหน้าก็คงต้องกลับไปทบทวนวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับจะงงตรงตัวสุดท้ายนี่แหละครับกับขอว่าถ้าได้เข้าคอร์สของรองหลวงก็ก็นะสามารถได้กลับไปทบทวนใช่มั้ยสามารถระบบรันได้ครับก็นำไปใช้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานของท่านนะครับแบบนี้ก็ขอเชิญผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับกดรีแอคชั่นขอบคุณครับท่านวิทยากรครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณด้วยการครับทุกท่านครับครับแล้วก็สต็อปวิดีโอครับผมก็ตามทำเรื่องการถ่ายรูปครับโอเคครับวันหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปหมู่กันนะครับเพื่อเป็นหลักฐานเนาะสำหรับคนที่จะใช้ในการPLC เนาะนะครับใช่ครับถ้าสะดวกนะครับเปิดหน้ากล้องให้ด้วยนะครับระหว่างนี้ขออนุญาตปิดการบันทึกก่อนนะครับ